สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News ในเวลา 19 นาฬิกากับผมวีรนันท์กันหาทาง Voice TV วันนี้วันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2555นะครับวันนี้ขอเริ่มต้นสำหรับคนที่รักการตกแต่งบ้านกันก่อนนะครับกับงานมหกรรมบ้านและสวนแฟร์ครั้งที่3ครับที่อมรินทร์ Printing and Publishing ทุ่มงบประมาณกว่า150ล้านบาทนะครับในการจัดขึ้นโดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นร้อยละ15จากการจัดงานครั้งก่อนเนื่องจากว่าผู้บริโภคนั้นก็มั่นใจว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาติดตามจากรายงานของคุณจิตนภาจรูนโรจน์ณอยุธยาครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับงานบ้านและสวนแฟร์2012งานมหกรรมตกแต่งที่อยู่อาศัยและสวนแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดยากเพื่อง่ายโดยในปีนี้ใช้งบประมาณการจัดงานกว่า150ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ค่ะเพื่อนำคอลัมน์ในนิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านในเครือของอมรินทร์เกือบทุกฉบับมาจัดแสดงโดยใช้วิธีการแยกจัดเป็นส่วนเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ชมงานทั่วไปได้แนวคิดใหม่ในการตกแต่งบ้านและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้านได้อย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมคะภายในงานบ้านและสวนแฟร์2012มีไฮไลท์ของงานค่ะจุดที่ฉันยืนอยู่ก็คือจุดไฮไลท์ของงานหนึ่งนะคะนั่นคือส่วนของบ้านโมดูล่าค่ะบ้านโมดูล่าคือการแยกส่วนการทำกิจกรรมภายในบ้านออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นบ้านรังนกของคุณผู้ชายค่ะในการทำกิจกรรมของคุณผู้ชายนะคะมีทั้งการออกแบบการซ่อมแซมบ้านภายในบ้านนะคะรวมถึงการทำกิจกรรมของคุณผู้ชายส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของผู้ชายที่แยกส่วนออกมานะคะส่วนด้านหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนของบ้านรังนกเด็กค่ะก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมของเด็กๆภายในบ้านนะคะที่สามารถแยกส่วนออกไปแล้วก็ทำให้เด็กๆสามารถสร้างสรรค์จินตนาการได้ภายในส่วนของบ้านรังนกเด็กค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านรังนกของคุณผู้หญิงนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของคุณผู้หญิงที่ชื่นชอบการทำปลูกผักนะคะผลไม้รวมถึงการเย็บปักถักร้อยการทำกิจกรรมต่างๆของบ้านค่ะนี่คือไฮไลท์ของงานบ้านและสวนแฟร์2012ค่ะบ้านรังนกคือพื้นที่ส่วนตัวสำหรับทุกคนในบ้านค่ะเกิดจากการนำไม้อัดหลายชิ้นมาต่อกันแบบสลักเดือยเจาะช่องเสียบยึดต่อกันโดยไม่เหลือเศษไม้อัดค่ะทำให้ฟังก์ชันของบ้านหลังเล็กๆนี้น่าสนใจมีทั้งโต๊ะชั้นวางของจนถึงพื้นผนังและหลังคาค่ะขนาดมาตรฐานของบ้านรังนกคือกว้าง1เมตร20เซนติเมตรสูง2เมตร40เซนติเมตรค่ะพอดีกับขนาดมาตรฐานของผู้ใช้ซึ่งเป็นไปตามคอนเซปต์ยากเพื่อง่ายนั่นคือการคิดอย่างรอบคอบและใช้สอยอย่างง่ายดายค่ะผู้จัดงานคาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า1ล้าน5แสนคนค่ะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15หรือกว่า 6,000 ล้านบาทเนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าในปีนี้น้ำไม่ท่วมรวมทั้งยังได้อานิสงส์จากการซ่อมแซมฟื้นฟูและต่อเติมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงปัจจุบันค่ะเงินสะพัดในปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมากกว่าปีที่แล้วแน่ๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแล้วคนเริ่มไม่กังวลว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมดีปีแล้วยังกล้ากันอยู่น่าจะ 6,000 ล้านบาทเงินสะพัดภายในงานนะครับซึ่งก็จะตรงกับที่งบประมาณในการลงทุนของเราเหมือนกันปีนี้เราใช้เงินมากกว่าปกติ 30% ในการจัดนิทรรศการทั้งหมดก็คือเราใช้เกือบ150ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มไฮไลท์ต่างๆนานาเพื่อเหมือนให้คนจอยขึ้นนิดนึงหลังจากที่ปีที่แล้วเราดาวๆนิดนึงจัดงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ปีนี้ก็เลยจัดเต็มขึ้นกับปกติครับทั้งนี้ในปีหน้าจะเพิ่มความถี่การจัดงานบ้านและสวนแฟร์เป็นปีละ2ครั้งค่ะคือบ้านและสวนมิดเยียร์แฟร์และงานบ้านและสวนแฟร์ในช่วงปลายปีค่ะหลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าวมาโดยตลอดงานบ้านและสวนแฟร์2012จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้เวลา 9:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะจินภาจรูนโรจน์ณอยุธยา Voice TV รายงานในปัจจุบันถนนเข้ามามีบทบาทในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การใช้เรือในการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมมากนักซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์นั้นก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันนะครับรวมทั้งยังมีประตูระบายน้ำที่กั้นระหว่างคลองจึงทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรทางน้ำติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วครับคลองประเวศบุรีรมย์มีอายุกว่า130ปีเป็นคลองที่ขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มขุดตั้งแต่ปลายคลองพระโขนงไปยังคลองดาน
พื่อลำเลียงน้ำไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทาง46กิโลเมตรโดยในอดีตคลองสายนี้มีขึ้นเพื่อการเกษตรและการสัญจรทางน้ำประธานชุมชนคลองประเวศบุรีรมย์ฝั่งเหนือเล่าว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาคลองสายนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่นับตั้งแต่มีการสร้างถนนและประตูระบายน้ำที่บริเวณหน้าวัดกระทุ่มเสือปลาก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปและในปัจจุบันยังไม่มีการเปิดบริการเดินเรือสาธารณะมีเพียงเรือของชุมชนเท่านั้นซึ่งเขาเห็นว่าหากมีการเชื่อมต่อการจราจรทางบกและทางน้ำเข้าไว้ด้วยกันจะทำให้คลองนี้มีเรือสัญจรมากขึ้นถ้าเรามีการพัฒนาลักษณะการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันเป็นจุดแหล่งสำคัญเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีคือถ้าเรามีการสัญจรทางน้ำนะฮะแต่ว่าการเชื่อมต่อเชื่อมโยงอย่างจากท่าเทียบเรือไปถึงตลาดจากท่าเทียบเรือไปป้ายรถเมล์ท่าเทียบเรือไปจุดสำคัญสำคัญอย่างเนี้ยถ้ามันห่างไกลกันมากเนี่ยคนก็จะสนใจน้อยแต่ถ้ามีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เขาจะกลับมาใช้การสัญจรทางน้ำมากขึ้นนะครับขณะที่ประตูระบายน้ำหน้าวัดกระทุ่มเสือปลาที่ใช้บริหารจัดการน้ำในช่วงที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นอุปสรรคของการสัญจรทางน้ำแต่กรุงเทพมหานครก็ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบกับการสัญจรทางน้ำและในอนาคตจะมีการพัฒนาให้คลองสายนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอีกครั้งเราพยายามพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าริมคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจะมีวัดอยู่ด้วยกัน7วัดนะคะรวมทั้งวัดกระทุ่มเสือปลาซึ่งตอนนี้เราติดเรือเราจะแล่นผ่านไม่ได้มันก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะล่องเรือจากเส้นทางจากคลองพระโขนงไปสู่คลองประเวศออกไปทางวัดกระทุ่มเสือปลาแล้วไปถึง8ริ้วถ้าปกติประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือปลาเป็นประตูระบายน้ำแบบ2บานสามารถยกขึ้นลงได้ค่ะถ้าเกิดเราต้องการกั้นน้ำเพื่อการระบายน้ำนะคะเราก็เอาประตูลงแต่ถ้าเกิดในภาวะปกติแล้วก็เปิดประตูทั้ง2บานก็หมายถึงว่าเรือผ่านไปมาได้สะดวกค่ะการพัฒนาคลองสายนี้เป็นไปตามแนวคิดของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำให้เป็นระบบและมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆโดยนำร่องพัฒนาในคลอง3สายคือคลองแสนแสบคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนในวันที่5ธันวาคมนี้จะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือส่วนต่อขยายคลองแสนแสบจากวัดศรีบุญเรืองไปยังสำนักงานเขตมีนบุรีส่วนเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อขยายจากคลองพระโขนงเพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกให้สามารถเดินทางเข้าออกใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นวิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงานมาติดตามความคืบหน้าเหตุสลายการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์รวมไปถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มคนเสื้อแดงทั้ง98ศพกันบ้างนะครับในวันจันทร์นี้ก็จะมีการแถลงข่าวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับข้อสรุปเรื่องของการรับหรือไม่รับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศกรณีเหตุสลายการชุมนุมในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ทำให้คนเสื้อแดงนั้นมีความหวังอีกครั้งในขณะเดียวกันก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วครับจะแถลงทุกประเด็นเลยที่เราถามเขาที่เป็นข้อสงสัยของกรมสนธิสัญญาว่าถ้าเราจะรับอำนาจเขตอำนาจศาลเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่แล้วเขาจะมีขอบเขตในการทำงานอะไรบ้างมันเรียงลำดับ1 2 3เดี๋ยวผมจะตอบเข้าไปยังอ่ะคะว่าเรายังก็ไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมต้องประชุมกับฝ่ายกระทรวงยุติธรรมก่อนว่าเราจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับแล้วก็เราก็จะเอาข้อมูลที่เข้ามาพบผมอย่างเป็นทางการเนี่ยไปเข้าที่ประชุมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องดูว่ามันจะกระทบกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ถ้าจะกระทบเราก็จะได้ดำเนินการให้ถูกขั้นตอนนี่ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดของนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะครับที่จะมีหน้าที่ในการลงนามประกาศยอมรับเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC หลังจากที่อัยการสูงสุดของ ICC เข้าพบเขาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขอให้ไทยยอมรับเขตอำนาจของ ICC เฉพาะกรณีสลายการชุมนุมในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553เนื่องจาก
ากว่า ICC ได้รับเป็นคดีเลขที่297/10แล้วซึ่งหากรับเขตอำนาจศาล ICC ก็จะสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดของเหตุการณ์ได้นายสุรพงษ์ระบุว่าในวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนนี้จะมีการแถลงข่าวทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ขอให้กรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมศึกษารายละเอียดและผลกระทบต่อประเทศไทยก่อนตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วซึ่งเบื้องต้นนายสุรพงษ์ก็เห็นว่าการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา190ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเป็นการประกาศฝ่ายเดียวไม่ใช่สนธิสัญญาแต่อย่างใดแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมานะครับแต่ว่าทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็มีท่าทีในเรื่องนี้แล้วโดยนายชวนนท์อินทรโกมนสุทธิ์โฆษกพรรคเห็นว่าหากมีการลงนามเท่ากับว่านายสุรพงษ์จงใจใช้อำนาจของรัฐกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศรับพิจารณาและเห็นว่าคดีที่เข้าข่ายการพิจารณาของ ICC ก็คือคดีฆ่าตัดตอนเหตุการณ์กรือเซ่ตากใบซึ่งเขาก็จะรวบรวมรายชื่อของญาติผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นต่อนายสุรพงษ์เพื่อให้รับอำนาจศาลในกรณีนี้ด้วยก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนแสดงทั้งนางธิดาถาวรเศษนายแพทย์เหวงโตจิราการนางพยาวอัคคหาตและศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกูลอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันในสหรัฐก็ได้เดินทางไปยังกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยศาสตราจารย์ธงชัยซึ่งเป็นอดีตผู้นำขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์เดือนตุลาคม2519ได้ระบุในจดหมายที่เขาเขียนถึง ICC ว่าแม้ประเทศไทยจะไม่ได้โดดเด่นในสายตาประชาคมโลกและเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตไม่มากเหมือนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่การที่ ICC รับพิจารณาคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวงจรการให้อภัยแก่ผู้กระทำผิดซ้ำซากเพราะว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยังไม่เคยมีใครออกมาตรวจสอบหรือว่าลงโทษผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุสลายการชุมนุมนับตั้งแต่เหตุการณ์เดือนตุลาคม2516เป็นต้นมานะครับและก็ยังมีวัฒนธรรมการละเว้นโทษจึงทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อการรับผิดในภายหลังรวมถึงยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำซากแม้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นความหวังของกลุ่มคนเสื้อแดงในตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายจากคณะนิติราษฎร์อย่างอาจารย์ประสิทธิ์ปิวาวัฒนพาณิชย์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ระบุไว้ในบทความเรื่องประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศว่าหลักกฎหมายพื้นฐานของอนุสัญญากรุงโรมระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสนธิสัญญานี้จะไม่มีผลย้อนหลังในการดำเนินคดีซึ่งเหตุสลายการชุมนุมในปี53เป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดไปก่อนที่ไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขณะที่การทำคำประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลเฉพาะฐานความผิดที่เป็นปัญหาเหมือนในกรณีนี้รัฐบาลไทยสามารถทำได้แต่ก็ไม่มีผลทางกฎหมายที่จะให้อัยการสืบสวนโดยทันทีเพราะว่าอำนาจในการสืบสวนเป็นดุลยพินิจของอัยการและจะต้องผ่านการกลั่นกรองขององค์คณะตุลาการก่อนทั้งนี้ข้อสงสัยถึงเขตอำนาจศาลแล้วก็การพิจารณาคดีย้อนหลังนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะยืนยันทุกคำถามจะมีคำตอบในวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม Voice News กันต่อครับสำหรับหนึ่งในเหตุผลที่กลุ่มคนเสื้อแดงพยายามที่จะผลักดันให้กระทรวงการต่างประเทศเซ็นรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับนั่นก็คือเป็นความหวังในการที่จะสะสางคดีสลายการชุมนุมให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยครอบครัวของนายเกรงไกรเลื่อนไทยสงก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับที่บุตรชายนั้นถูกยิงเสียชีวิตบริเวณชุมชนบ่อนไก่พวกเขายอมรับนะครับว่ารอคอยความกระจ่างว่าใครที่เป็นคนลั่นไกลสังหารลูกชายคนเล็กของครอบครัวเพราะว่าผ่านมากว่า2ปีแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าและเป็นเวลากว่า2ปีครับที่ความเสียใจนั้นยังไม่จางหายติดตามได้จากรายงานบวชเขาก็หาเขาเองพอแบบใหม่มันตัดเชื่อเดือนเลยรักษาก็ไม่หายคิดอย่างนึงก็ไปสบายคิดอย่างก็ต้องอะไรรวมก็เดินมากับเพื่อนสามคนมาแล้วเสียใจไหมมันเสียใจถ้าจะให้ไปตายกันแทนได้ตายได้เพราะว่าตายแทนได้ได้ตายแทนลูกได้ตั้งคืนได้ครับเขายังเป็นเด็กอยู่พอมันอายุมากแล้วแทนกันได้ก็แทนกันไปแล้ว
สงสารมากตรงไอ้ลูกชายคนเล็กมันพูดไปมันตื่นตันใจความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียลูกชายคนเล็กจากปฏิบัติการขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ที่ทำให้เกรียงไกรเลื่อนไทยสงถูกยิงบริเวณชุมชนบ่อนไก่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2553และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลิศสินในวันเดียวกันยังคงตอกย้ำความเจ็บปวดของผู้เป็นพ่อและแม่ซึ่งหากเลือกได้พวกเขาขอเป็นตัวแทนของบ้านเลื่อนไทยสงเข้าร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและตายแทนลูกชายมันห้ามกันไม่ได้หรอกที่ไปเรียกร้องอย่างนี้แต่มีแต่เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนี่แหละมันห้ามได้ห้ามได้ห้ามด้วยลูกปืนไงนายเกรียงไกรวัย25ปีในขณะนั้นเป็นลูกจ้างบริษัทจิวเวลรี่แห่งหนึ่งและขับแท็กซี่เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อส่งเงินจุนเจือครอบครัวและเลี้ยงลูกชายวัย8เดือนเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลในขณะนั้นยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่และเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตส่งผลให้ปาโต้ลูกชายของนายเกรียงไกรต้องกลำพร้าพ่อครอบครัวเลื่อนไทยสงได้รับเงินเยียวยาจำนวนตัวเลขถึง7หลักแต่ถ้าเลือกได้พวกเขาเลือกชีวิตของลูกชายแม้วิถีชีวิตชนบทอย่างพวกเขาจะลำบากประกอบอาชีพทำนาที่ต้องฝากความหวังไว้กับสภาพอากาศแต่พวกเขายืนยันว่าศักดิ์ศรีความเป็นคนแม้จะยากจนก็ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่ยาตยานอะไรก็มากก็ไม่ได้มันคิดไปคิดมาก็คิดเด็ดลูกก็จะหยุดไปเรื่อยๆก็อยู่ไปเพื่อลูกอะเพื่อหลานก็โอ้วันโดนได้ยิงวันแรกเกือบไม่รอดกันอะแต่ผมมันใจแม่เขามันต้องไปนอนโรงพยาบาลนะในเกรียงไกรถูกยิงเสียชีวิตมานานกว่า2ปีแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าทำให้ครอบครัวเลื่อนไทยสงเกรงว่าการเสียชีวิตของลูกชายคนเล็กจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแม้ทุกวันนี้พวกเขาจะติดตามข่าวสารจากสื่อแต่ยังไม่มีข่าวความคืบหน้ามันยังเงียบอยู่นะต้องถามถ้าถามเรื่องลูกชายคนโตเนี่ยเขาก็เคยคนเขาเป็นคนเดินเรื่องอยู่กรุงเทพอะพ่อก็ติดตามแต่เฉพาะตามทีวีเท่านั้นเองเรื่องของคนที่เขาจะโทรมาถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะเป็นยังเงียบไปเลยพ่อและแม่ของเกรียงไกรยอมรับว่าสะเทือนใจทุกครั้งที่ปาโต้หลานชายวัย3ขวบถามหาพ่อและรู้ความตั้งใจของเด็กชายวัย3ขวบว่าโตขึ้นอยากเป็นทหารยิ่งเป็นการตอกย้ำแผลใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์วันที่15พฤษภาคม2553ผมว่าผมก็ไม่เกลียดเขานะเพราะว่ามันถ้าตัวใหญ่เขาไม่สั่งเขาก็ไม่ออกไปอยู่ดีแหละที่ตรงไปรับตายชอบกรมทหารอยู่อย่างครับแต่บางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ไม่ดีบางคนที่เขาไปเอาเงินด้วยกันในที่เขาบาดเจ็บอ่ะถ้าเขาไม่ทำเขาก็โดนอ่ะสำหรับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากจะต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มคนเสื้อแดงในกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์ไม่ได้รับตำแหน่งให้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ต้องเตรียมชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งให้นายวราเทพรัตนากรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเขาเคยถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกในปี2552จากกรณีของการออกหวยบนดินนะครับเรื่องนี้จึงเป็นงานหนักของรัฐบาลเช่นกันแล้วก็กลายเป็นเป้าถูกโจมตีในขณะนี้ติดตามได้ในช่วง Newsmaker ครับนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร4สมัยเป็นแกนนำสสกลุ่ม16เข้าสู่เส้นทางทางการเมืองโดยการสนับสนุนของนายเรืองวิทย์ลิกมีผลงานจากการที่ลงพื้นที่มาต่อเนื่องและยาวนานและทำงานกับสังคม
แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากคดียุบพรรคไทยรักไทยในปี2549นายวราเทพรัตนากรเข้าร่วมชุมนุมกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่เวทีสะพานผ่านฟ้าเมื่อวันที่26มีนาคม2553นายวราเทพเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2507ที่จังหวัดกำแพงเพชรสมรสกับนางออนอุมารัตนากรสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2529ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความในระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยแทมปาฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในปี2535นายวราเทพได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลายตำแหน่งตั้งแต่ปี2538ถึง2541เป็นกรรมการบริหารองค์การรัฐสภาอาเซียนในปี2542กรรมการบริหารและโฆษกพรรคความหวังใหม่ปี2538เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี2539เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธและในปี2544ถึง2548เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก่อนที่ในปี2549จะถูกปฏิวัติรัฐประหารและเว้นวรรคทางการเมือง5ปีจนปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิไทยคมและเจ้าของสำนักงานกฎหมายวราเทพรัตนากรก่อนที่จะถูกศาลฎีกาพิพากษาในปี2552จำคุก2ปีโดยให้รอลงอาญา2ปีเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจากกรณีออกหวยบนดินและเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครม.ยิ่งลักษณ์3จนมีการตั้งข้อสังเกตว่าขาดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา174วงเล็บ5ที่ระบุว่าต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้ผลโทษมายังไม่ถึง5ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งนายวราเทพออกมายืนยันว่าไม่ขัดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีโดยเทียบเคียงกรณีของนายวิสุทธิ์โพธิท่านที่เคยเป็นกรรมการปปช.ในปี2549และได้ถูกศาลพิพากษาจำคุกและให้ละลงอาญาหลังจากนั้นในปี2552ก็จะรับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับในช่วง Back Story สัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูคดีอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่ากลายเป็นคดีที่ตำรวจยอมรับว่ามีความยุ่งยากโดยเฉพาะการจับกุมตัวผู้ต้องหานะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลแล้วก็ตามจับได้ยากมากยิ่งขึ้นเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าผู้ต้องหานั้นเลือกที่จะหลบหนีจนกระทั่งคดีขาดอายุความก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างเช่นกรณีของนายระลึกหลีกภัยนายสองวัชรศรีโรจน์นายปิ่นจักรภาคและล่าสุดนะครับก็คือนางภคินีสุวรรณภักดีแม่ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่หมายจับนั้นหมดอายุความไปเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาติดตามได้ในช่วง Back Story ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการยักยอกทรัพย์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพราะมันไม่มีครับและบริษัทนี้ก็ทำการปรับโครงสร้างนี้เรียบร้อยแล้วด้วยท่านประธานครับเรื่องของการขาดอายุความเช็คให้ดีเถอะครับคดีนี้เริ่มต้นกรรมแรกในปี2538ครับถ้าจะว่าไปแล้วจริงๆอายุความอาจจะขาดไปแล้วด้วยซ้ำครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านบอก30ตุลากับ30ตุลาครับผมไม่เคยโต้ข่าวเรื่องนี้แล้วหมายจับก็ยังไม่ถูกเพิกถอนนะครับปกติแล้วขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบครับเวลาคนโดนหมายจับนะครับต้องมีการร้องขอในการขอเพิกถอนเรื่องนี้ผมไม่ได้กระดิกกระเดี้ยวอะไรทั้งสิ้นเลยครับแต่ผมบอกท่านประธานนะครับเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลผมก็พร้อมตอบและพร้อมสู้จริงๆแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องด้วยซ้ำไปครับแต่มีการวิ่งเต้นกันในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวนตำรวจจนท่านกลับคำมาเป็นฝั่งฟ้องครับและผมจะบอกท่านนะครับวันนี้เอาให้จบกันไปเลยครับนี่คือคำให้การครับจากธนาคารคำชี้แจงของนายอธิวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมากรณีคดีนางภคินีผู้เป็นแม่ตกเป็นผู้ต้องหาขายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา345
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา307 311 313และ315ในฐานะผู้ดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กรณีอนุมัติสินเชื่อของธนาคารมหานครมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทซึ่งหมายจับหมดอายุความเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาคดีนี้อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องตามพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.แต่นางภคินีหลบหนีขณะนำตัวพร้อมสำนวนส่งฟ้องต่อศาลเมื่อปี2548กระทั่งศาลอนุมัติหมายจับวันที่25กันยายน2549ที่ผ่านมาตำรวจยืนยันว่ามีความพยายามในการจับกุมแต่เป็นเรื่องยากและยากมากเมื่อผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการเมืองกระทั่งคดีหมดอายุความเมื่อไหร่ที่ฝ่ายผู้ต้องหาตั้งข้อรังเกียจห้ามสวนมันจบแล้วมันจบทันทีเลยคดีนั้นเดี๋ยวเสียหายไปได้เพราะหลักฐานทางคดีเนี่ยจะถูกดิสเครดิตลงแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็พยายามรูปเล่นนี่เยอะว่าโอ้นี่เป็นใส่สีนู่นนี่เป็นสีนั่นอันนี้ทั้งที่ตำรวจไม่มีสีหรอกบางทีคดีมันเดินไปตามรูปคดีของมันตามข้อเท็จจริงของมันพอไปโดนสีนู่นสีนี่นะฮะมันก็โดนหาว่าลังเลียงแม้คดีนี้จะไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลเพราะผู้ต้องหาหลบหนีจนหมายจับหมดอายุความทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการตรวจสอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งน่าจะเข้าข่ายมูลฐานความผิดตามมาตรา3วงเล็บ4คดีนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่19ธันวาคม2538ถึงวันที่30ตุลาคม2540ต่อเนื่องกันนางภคินีอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารมหานครตกเป็นผู้ต้องหาที่3ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธนาคารมหานครได้ร่วมกับพวกอีก2คนซึ่งมีอำนาจอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ต้องหาที่4และบริษัทในเครือและบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีไว้แทนทั้งหมด7บัญชีจำนวน33ครั้งจ่ายเงินไป144ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,195 ล้านบาทคดีการเงินธนาคารวัตถุประสงค์การกระทำผิดเนี่ยเป้าหมายคือเงินถูกไหมเงินอย่างเดียวนั่นก็ต้องเอามาตรการทางการเงินทุกทางมาใช้ส่วนมาตรการทางอาญาเนี่ยถึงแม้ศาลสั่งลงโทษเนี่ยเดี๋ยวผมก็วิ่งรอลงอาญาได้ถูกไหมผมทำคุณงามความดีมาเยอะๆก็รอลงอาญาแล้วผมก็อยู่อย่างมีความสุขต่อไปผมว่ามันต้องมีมาตรการอื่นอะเอามาทำถูกไหมนั่นผมบอกว่าคดีที่หมดอายุความแล้วเนี่ยคดีที่ยังไม่หมดก็ต้องระมัดระวังเร่งรัดจับกุมแต่คดีที่หมดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปขุดหรืออะไรเดินต่อหาทางอื่นทำมาตรการอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการมาตรการไหนที่เกี่ยวกับการเงินก็ต้องว่าไปตำรวจยอมรับว่าคดีการเงินยากกว่าคดีอาชญากรรมทั่วไปเพราะหลักฐานส่วนใหญ่เป็นเอกสารดังนั้นตำรวจต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องบัญชีภาษีงบดุลเพื่อพิสูจน์เจตนาการกระทำความผิดและที่สำคัญผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยในคดีล้วนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงินและการบัญชีและหลายคดีเดินทางไปไม่ถึงศาลเพราะผู้ต้องหาหลบหนีและคดีขาดอายุความเห็นได้จากหลายคดีโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ความยากของคดีเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความผิดทางอาญาอย่างเช่นยักยอกช่อโกงเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันต้องพิสูจน์เจตนานี้เจตนาเนี่ยอย่างแบงค์เนี่ยอย่างเช่นอนุมัติไปแล้วเนี่ยแล้วไปบอกว่าเขาเนี่ยอนุมัติโดยที่ได้รับผลประโยชน์นี่การพิสูจน์ว่าเขารับผลประโยชน์อย่างไรปรากฏไปตรวจสอบตรงเงินไม่มีเงินเข้าแต่กระบวนการเนี่ยน่าสงสัยไหมยกตัวอย่างเช่นไม่ไปตรวจสอบร้านค้าอย่างเงี้ยผิดปกติไหมผิดปกติใช่ไหมเขาก็จะสู้ว่ามันไม่รอบคอบเขาไม่มีหน้าที่ดังนั้นคดีพวกนี้เนี่ยความยากคือการพิสูจน์เจตนาสำหรับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร้องทุกข์กล่าวโทษตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2540มีจำนวนคดีที่ยื่นฟ้องทั้งสิ้น82คดีทุนทรัพย์รวมกว่า 58,000 ล้านบาทและทุนทรัพย์อื่นอีกคิดเป็นมูลค่ากว่า421ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแยกเป็นคดีทุจริตของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์จำนวน30คดีทุนทรัพย์หรือความเสียหายจำนวนกว่า 46,000 ล้านบาทมีคดีถึงที่สุดแล้วเพียง6คดีจากเหตุผลความยากในการสืบสวนสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
จึงทำให้การนำตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการศาลน้อยกว่าจำนวนผู้ที่หลบหนีและมีหลายคนกลับมาใช้ชีวิตปกติเมื่อคดีหมดอายุความเช่นกรณีนายระลึกหลีกภัยน้องชายนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ที่หนีคดีช่อโกงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยมูลค่า200ล้านบาทขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเขตรักษาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาจังหวัดสงขลาโดยปี2547หลังหมดอายุความนายระลึกได้เดินทางกลับไทยและพำนักที่บ้านเกิดในจังหวัดตรังและเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรังนายสองวัชรศรีโรจน์หรือเสียสองซึ่งถือเป็นบุคคลในตำนานของตลาดหุ้นไทยเพราะเป็นคนแรกที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.กล่าวโทษในข้อหาร่วมกันปั่นหุ้นในกรณีคดีบริษัทกฤษฎามหานครจำกัดมหาชนหรือ KMC อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องทำให้เสียสองต้องลี้ภัยหายหน้าไปจากวงการหุ้นไทยจนกระทั่งคดีขาดอายุความลงเมื่อปี2545จึงหวนคืนวงการหุ้นอีกครั้งและนายปิ่นจักรภาคที่รู้จักกันในนามราชานักเทคโอเวอร์ผู้สร้างอาณาจักรฟินวันหรือฉายาพ่อมดการเงินไทยอดีตผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนกิจซึ่งถูกธนาคารแห่งประเทศไทยร้องทุกข์กล่าวโทษฐานยักยอกทรัพย์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทโดยเขาหลบหนีออกจากประเทศไทยตั้งแต่ปี2541และกลับไทยเมื่อต้นปีนี้หลังคดีขาดอายุความช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผลโพลระบุออกมาชัดเจนนะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคะแนนของนายโอบามานั้นค่อนข้างที่จะนำนายมิตรรอมนี่อย่างเห็นได้ชัดครับสถานการณ์ในต่างประเทศเริ่มกันที่ลิเบียกันก่อนนะครับชาวลิเบียในเมืองเบงกาซีได้มีการเดินขบวนเรียกร้องขอสิทธิ์ในการปกครองตนเองจากรัฐบาลกลางครับพร้อมที่จะเสนอให้มีการย้ายศูนย์กลางของการปกครองมาอยู่ที่กรุงที่เมืองเบงกาซีนะครับแทนที่กรุงทริโปลีชาวลิเบียในเมืองเบงกาซีหลายร้อยคนรวมตัวกันเพื่อที่จะชุมนุมเรียกร้องขอสิทธิ์ในการปกครองตนเองจากรัฐบาลกลางพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องให้มีการนำรัฐธรรมนูญที่เคยบังคับใช้เมื่อปี2494กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นรัฐธรรมนูญที่เน้นหลักการปกครองแบบสหพันธรัฐนอกจากนี้พวกเขาก็ยังต้องการให้ย้ายศูนย์กลางการปกครองประเทศจากกรุงทริโปลีมายังเมืองเบงกาซีอีกด้วยโดยกลุ่มผู้ประท้วงแสดงความเห็นนะครับว่าเมืองเบงกาซีเป็นเมืองที่รัฐบาลกลางไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็ไม่สนใจที่จะมีการพัฒนามากนักซึ่งนับตั้งแต่สมัยที่พันเอกมัวมากัดดาฟี่ปกครองประเทศนั้นพวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนพลเมืองชั้น2ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการที่จะอำนาจในการปกครองตนเองซึ่งหลังจากนี้ไปอีก1สัปดาห์นะครับรัฐบาลกลางก็จะมีการจัดให้มีการลงประชามติในเมืองเบงกาซีเพื่อสอบถามความเห็นของคนส่วนใหญ่ว่าต้องการสิทธิ์ในการปกครองตนเองหรือไม่และหากรัฐบาลกลางไม่สามารถที่จะจัดการในเรื่องดังกล่าวได้ชาวลิเบียที่อาศัยอยู่ในเมืองเบงกาซีทั้งหมดรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆทางภาคตะวันออกของประเทศจะออกมาชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่และการประท้วงดังกล่าวก็จะอาจจะขยายวงกว้างรวมถึงกินระยะเวลานานหลายวันก็เป็นได้ทั้งนี้นับตั้งแต่พันเอกมัวมากัดดาฟีอดีตประธานาธิบดีลิเบียถูกสังหารเสียชีวิตเมื่อปีก่อนลิเบียก็ยังไม่สามารถที่จะสถาปนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยได้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการจัดการเลือกตั้งสภาแห่งชาติเพื่อปกครองประเทศชั่วคราวและจะและมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเวลาต่อมานะครับแต่ว่าชาวลิเบียในเมืองเบงกาซีต่างก็ตั้งข้อสังเกตว่าสภาแห่งชาตินั้นไม่ได้ทำให้สถานการณ์โดยรวมทั่วไปดีขึ้นแต่อย่างใดผลโพลจากหลายสำนักระบุตรงกันนะครับว่านายบารักโอบามาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมนำนายมิตรรอมนี่คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียง3วันนะครับก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งทั้งนายบารักโอบามาและนายมิตรรอมนี่2ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างก็เดินหน้าหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเต็มที่ซึ่งล่าสุดนายโอบามาได้เดินทางไปหาเสียงที่มรรัฐโอไฮโอซึ่งก็ถือว่าเป็นสวิงสเตทหรือว่ามรรัฐที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครขณะที่นายรอมนี่ก็เดินทางกล่าวปราศัยหาเสียง
ที่มรรัฐวิสคอนซินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังมรรัฐโอไฮโอเช่นเดียวกันส่วนผลโพลของหลายสำนักที่สำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของผู้สมัครทั้งสองคนอย่างเช่นโพลของ CNN ก็ระบุนะครับว่าขณะนี้นายโอบามามีคะแนนนิยมนำหน้านายมิตรอมนี่อยู่ร้อยละ50ขณะที่นายรอมนี่ได้คะแนนร้อยละ47ส่วนทางด้านนิวยอร์กไทม์ก็ได้มีการปรับเพิ่มโอกาสในการชนะการเลือกตั้งของนายโอบามาเพิ่มเป็นร้อยละ80แล้วครับส่วนการปรับดังกล่าวนั้นก็เป็นผลมาจากการลงพื้นที่ของนายโอบามาหลังจากที่พายุเฮอริเคนแซนดี้พัดถล่มที่ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากนั้นเริ่มเทคะแนนเสียงให้กับเขาแตกต่างจากนายรอมนี่ที่ก่อนหน้านี้ทำคะแนนนิยมขึ้นมาสูสีกับนายโอบามานะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแซนดี้ถล่มคะแนนนิยมของเขาก็กลับตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อคะแนนเสียงของผู้สมัครทั้ง2คนอย่างสวิงสเตทแล้วกลุ่มอเมริกันเชื้อสายละตินที่อาศัยอยู่ในสหรัฐจำนวนมากก็ยังเป็นฐานเสียงกลุ่มสำคัญกลุ่มใหญ่ของผู้สมัครทั้ง2คนอีกด้วยโดยผลสำรวจล่าสุดจากสำนักวิจัย Pew ระบุนะครับว่าชาวอเมริกันเชื้อสายละตินกว่า70%สนับสนุนนายโอบามาขณะที่มีเพียง20%เท่านั้นที่ให้การสนับสนุนนายรอมนีชาวอิหร่านนับหมื่นคนเดินขบวนรำลึกเหตุการณ์ที่นักศึกษาบุกยึดสถานทูตสหรัฐเมื่อปี2522นะครับขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลในซีเรียได้เข้าจู่โจมฐานทัพอากาศของสหรัฐขออภัยครับฐานทัพอากาศของรัฐบาลที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศนะครับติดตามใน Global Interest ต่อต้านรัฐบาลซีเรียจู่โจมฐานทัพอากาศสำคัญของรัฐบาลในเมืองทัฟทานัสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งภาพวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่าฝ่ายต่อต้านได้เข้าทำลายฐานทัพดังกล่าวเพื่อที่จะเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญระหว่าง2เมืองใหญ่ในซีเรียกรุงดามัสกัสและเมืองอาเลโปโดยการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งการใช้ขีปนาวุธกระสุนปืนใหญ่และอาวุธชนิดอื่นๆซึ่งในเบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพซีเรียจำนวนมากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่นานาชาติก็ได้ออกมาประณามในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วชาวอิหร่านนับหมื่นคนเดินขบวนรำลึกเหตุการณ์นักศึกษาบุกยึดสถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานในปี2522หรือเมื่อ33ปีก่อนโดยผู้ประท้วงชุมนุมหน้าสถานทูตสหรัฐพร้อมโบกธงและป้ายข้อความต่อต้านสหรัฐโลกตะวันตกและอิสราเอลเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีการจับตัวเจ้าหน้าที่สถานทูต60คนเป็นตัวประกันโดยเจ้าหน้าที่52คนถูกจับเป็นตัวประกันนาน444วันซึ่งหลังเหตุการณ์นั้นสหรัฐได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านนับตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาพายุทรายพัดเข้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเหตุให้หลายเมืองถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นสีส้มส่งผลกระทบต่อการจราจรบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลกันซู่ซึ่งได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงและอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเช่นที่เมืองหลันโจเมืองหลวงของมณฑลกันซู่อุณหภูมิลดลงกว่า10องศาเป็นติดลบ4องศาเซลเซียสและในบางพื้นที่ยังถูกพายุทรายพัดถล่มอีกด้วยโดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นในเมืองจิวชวนได้ประกาศเตือนภัยพายุหิมะแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียชนกับรถบรรทุกทำให้รถไฟขบวนดังกล่าวตกรางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก8คนโดยสื่อท้องถิ่นได้รายงานว่าพนักงานรถไฟคนหนึ่งติดอยู่ในห้องบังคับการนานกว่า1ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีอาการบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่นๆได้รับความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันในขณะที่คนขับรถบรรทุกบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งทางตำรวจไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงคืออะไรและกระบวนการสอบสวนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการการวางจำหน่าย iPad mini ในลอสแองเจลิสในวันนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากสาวก Apple ได้ดังที่คาดไว้แต่ต่างจากการเปิดตัวของ iPhone 5เมื่อเดือนก่อนที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทางด้านของ Apple Store ในลอสแองเจลิสแห่งหนึ่งก็มีผู้มาต่อคิวซื้อ iPad mini พร้อมกันเพียง20คนเท่านั้นต่างจากเมื่อครั้ง iPhone 5วางจำหน่ายวันแรกที่มีผู้มาต่อคิวซื้อราว 30-40 คนขณะที่ก่อนหน้านี้การวางจำหน่าย iPad mini หลายประเทศก็ไม่ได้คึกคักอย่างที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้เช่นเดียวกันทำให้นักวิเคราะห์คาดว่ายอดจำหน่าย iPad mini อาจจะต่ำกว่าที่ Apple คาดไว้